สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่17พฤษภาคมกับรางวัลต่อไป10กันยายนส่งฝาที่กล่องรับฝาหน้าร้านค้าที่ร่วมรายการคิดจะดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังทั้งทีดื่มคาราบาวแดงที่มีวิตามิน B12ประวัติเธอเลยครับคนตีสมหมายบุษบาร่วมกับสากลชัยจิมพีครับป่าลอฮาเล่จัดมวยการกุศลนะครับวันสถาปนาค่ายมวยสุราษฎร์ธานีวันจันทร์นี้นะครับ18พฤษภาคมที่โคราชไปเจอกันมาถึงคู่เอกรายการครับของใหญ่ของยักษ์ครับ165ดีกีนี่เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูนะครับรุ่งราวี PK แสนชัยมวยไทยยิมชื่อจริงว่าสุทัศน์บุญชิตจากตาลสมอุบลราชธานี75ครั้งนะครับชนะ60แพ้15 20ปี180ซมลูกศิษย์ของสมชายเทพรุ่งเรืองหรือว่าเสียแขกนะครับสู้กับธงชัยสิทธิ์2พี่น้องสรานนท์กมลพันธ์ครับปากช่องนครราชสีมา85ครั้งชนะ65แพ้20 19ปี185เซนติเมตรลูกศิษย์ของเสี่ยทิมครับธรรมาชีวะอาจารย์องอาจคุณสมิงขาวรออยู่เชิญครับครับในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับก็ขอแสดงความเสียใจไปยังพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนนะครับจากการมรณภาพของหลวงพ่อคูณเทพเจ้าแห่งวัดบ้านไร่พระผู้ใหญ่ที่ทุกคนเคารพนับถือนะครับนั้นก็รายละเอียดต่างๆก็คงจะมีข่าวติดตามกันต่อมานะครับครับไปเรื่องของบนเวทีคุณจันทร์ขาวครับแชมป์มวยรอบปีตุสุคนล่าสุดนะล่าสุดนะมาดูรุ่งราวีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมผมว่าตอนที่ธงชัยสิทธิ์สองพี่น้องดังๆเนี่ยรุ่งราวีนี่โอ้ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยผมว่ากระดูกชั่วโมงแล้วคนละเรื่องคนละราวเลยแบบวีระชัยเนี่ยนะวีระชัยวัฒนานนท์เนี่ยกับพระจันทร์ฉายเนี่ยปราชญ์ก็เลยได้มา28มาดูนะครับว่าแชมป์มวยรอบอีซูซุรุ่งราวีปังหมัดของธงชัยวันนี้มนฤทธิ์มาแล้วมนฤทธิ์นี่เคยเป็นเทรนเนอร์ของ12พี่น้องนะหายไปอยู่อเมริกานะครับมนฤทธิ์สิทธิ์พ่อแดงวันนี้กลับมาช่วยดูแล12พี่น้องอีกครั้งหนึ่งจะขับโอ้ขวาตัวนี้พลาดไม่ได้นะครับรุ่นพี่น้ำเงินคุณธรรมครับฝ่ายแดงรุ่นน้องอ๋อแต่ว่าอย่างว่าแชมป์โดยรอบนะครับแต่ข้อสำคัญคือไปไม่ถึงดวงดาวนะครับไม่ได้โกอินเตอร์กับเขาอุ้ยมีสองอีกเอ๊ะแล้วธงชัยนี่ยังว่าตอนที่เขาหาโมยรอบนี่มันหายไปไหนตกสำรวจได้ยังไงโดยว่าไปต่อยต่างประเทศต่อยต่างประเทศปวดเมื่อข้างขาน้ำมันยามาวินพุ่งส่งโอสดเบต้า500ครับยาถ่ายพยาธิเม็ดเดียวครั้งเดียวเบต้า500กล่องสีเหลืองติดตามชมยกต่อไปครับคู่นี้ห้ามกระพริบตานะฝ่ายแดงรุ่งราวีซ้ายแรงหมัดแรงเตะแรงน้ำเงินธงชัยมีหมัดแล้วก็มีเข่าในกระดูกชั่วโมงไปดีน้ำเงินแต่ว่าน้ำเงินนี่หายไปหลายเดือนนะครับใกล้ๆปีเลยฝ่ายแดงมาเป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูนะครับว่าเข้ามาชกมวยรอบเนี่ยโดยมากก็จะเป็นรองไปรองแล้วมาพลิกสถานการณ์ตลอดฝ่ายแดงแล้วก็ชนะเลิศไปนะครับคุณลุงอาร์ตก็แหมเดี๋ยวนั้นเดชฤทธิ์พบธีรธรรมเต็งจ๋าเต็งจ๋าก็โอ้โหไปพลาดท่าแมตชิ่งเนี่ยเมื่อกี้ผมค้างธงชัยนิดนึงคุณสุนิขาให้รายละเอียดนิดนึงว่าเวลามีมวยใหญ่ต่อยกันนี่แกไปตกสำรวจได้ยังไงแกไปต่างประเทศไงไปอยู่ต่างประเทศไปอเมริกาบ้างยุโรปบ้างโอ้ยโกยเตอร์เนี่ยเพราะว่าถ้าชกแพงครับถ้าชกแพงครับถ้าคือก็อย่างว่าเลยเงินนอกกับเงินไทยมันต่างกันเยอะโอ้โหเมื่อกี้นี่ทัดมาลาเข้าไปเต็มหน้าเลยครับยังไม่แตกนะยังไม่รู้ยังไม่ได้หันมาเดี๋ยวดูก่อนโอ้สายสวยคู่นี้นะคุณลุงอาจนะถ้าแดงนี่ถอดใจนิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยเพราะว่าธงชัยกับรุ่นพี่กับคุณลุงอาจก็มาอ่ะนะเดี๋ยวลองดูวัดใจกันไปก่อนนะครับการธวัชชัยลองเล็กบนเวทีใจเย็นๆคุณเหมิงขาวมวยใหญ่ๆอย่างนี้อ้าวเห็นไหมเอ้ามาเอ้ยไม่แน่เหมือนกันนะอ่ะแล้วที่นี่ดิอย่าถอดใจนะเวทีมวยสยามอมรณีจัดมวยใหญ่นี่ใหญ่จริงๆนะครับใหญ่ครบจริงนะคุณอาใหญ่แล้วก็มีฝีมือ165เดี๋ยวดิสอกแกเดี๋ยวแอนเดอร์ซินแอนเดอร์ซินมีใจแน่นอนแตงเบาแตงก็เบายังโดนบ่อยๆเถอะ
กินว่านขังคกมาไหมแข้งซ้ายไปกลัวน้ำเงินแกตีหน้ายักษ์แล้วนะแกตีหน้ายักษ์ครูนะคือจริงๆแกไม่ต้องทำหน้าอะไรก็น่ากลัวอยู่แล้วนะดำทำไมยืดอุ้ยจะแทงมาลัดไปลัดไปใจเอาคืนอาดาเอาได้ทีนึงว้าวแหมแกตัดสีตัดผมเป็นอะไรเนี่ยช่องเลขสามป่ะช่องสามเลขสามเลขสามอ้าววันนี้หวยออกนะเลขสามนึกว่าใบหวยอ่ะอย่างใจเย็นเพราะว่ามันของหนักอะว่าใช่ขาวถ้ามาลุยกันเหมือนคู่แรกเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะพลิกไปพลิกมาแบบนั้นเอามาไปหนึ่งซองไปหนึ่งข่าวตีเน้นหนักๆรัดไว้ในคืนเอาคนละทีเฮ้ยฉันก็มีแขนเหมือนกันนะเวลาตีสองมาค่อยถอดไปดิเวลานี้ต้องอยู่ที่แดงแล้วอะอย่าถอดใจนะครับอย่าถอดใจหมดยกความสดหน้าหมดยกลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกโอตภาโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์มอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำพัดลมเวสผู้นำสินค้าการเกษตรต้องเวสเท่านั้นติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศครับ021155000และยามองตราเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาใช้บรรเทาการปวดเมื่อกล้ามเนื้ออาการปวดเป็นอันเนื่องมาจากแมลงกัดหน่อยติดตามชมยกต่อไปครับยกที่3ครับรุ่งราวีนักชกจากทานสูงอุบลราชธานีฝ่ายแดงครับดีกรีเป็นแชมป์อีซูซูครับคนล่าสุดนะครับน้ำเงินธงชัยมาจากปากช่องนครราชสีมานะครับก็ถือว่าประสบการณ์ขาวขึ้นทีเดียวมาดูก็ไล่เลี่ยกันความแข็งแรงไล่เลี่ยกันเมื่อเช้าน้ำหนัก165ปอนด์ฝ่ายแดงลดไป0.40ปอนด์มาแล้วเข่าใครดีกว่ากันเอ้าคุณหญิงขาวเข่าน้ำเงินพื้นฐานเป็นมวยเข่าอยู่แล้วแต่ว่าอาชีพแต่ว่าตอนนี้จะตีได้หรือเปล่าเพราะน้ำหนักขึ้นเยอะว้าวโยนเข้าไปทีมกันนะหนึ่งดอกแต่ดูเหมือนว่ามาแล้วมีเฮอย่าถอดใจนะอย่าถอดใจนะรุ่งราวีอย่าถอดใจนะนะเดี๋ยวลองดูสดหน่อยอ่ะเขาเชื่อว่าเขาสดไม่สดแค่มาแรงแรงนะครับศอกนี่ทั้งโอ้ทั้งงัดทั้งตีเลยอยู่ที่ว่าแขนใครจะแข็งแรงกว่ากันรัดเอาไว้ไม่ถอยโอ้ยเกือบไปเอามาคืนตีในเข้าใจตีในชัดเจนในเหรอนะแต่ถ้าไม่กลัวกันนี่ก็สูสีแหละสนุกจัดอย่างนี้นี่หายากมากเลยวิธีโคเสียเครื่องร้อนโอ้หัวใหญ่แล้วต่อยได้เสียอย่างนี้นะครับไม่มีแล้วไม่ทุบเลยทุบเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแข้งมาไม่เข้าแข้งซ้ายดีแต่ว่ายังไม่เข้าครับติดกำแพงยังมันเข้าอีกแล้วเอาละอย่างนี้ได้ดูดิไม่ได้เจตนาลูกตามน้ำแบบโอ้ยตันเหนียวทั้งคู่คุณหมิงขาวเดี๋ยววันข้างคกนะวันข้างคกนะวันข้างคกเออรูปร่างหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้นะโบราณเขาว่าอย่างไรวันข้างคกพูดมาก็พูดกันต่อไปเอ๊ะก็ยังเตะไม่เข้านะติดนะนี่มาไหนแล้วนะไหนไปนะนี่ไหนเสียบละไหนเสียบละยังนี่ถ้ากรรมการตัวเล็กๆแย่งกันนะใช่ทำไมบิ๊กไซส์แล้วกรรมการบิ๊กแล้วใช่ทองฤทธิ์แล้วนี่โอ้มีต่อเข้าไปไม่กลัวล่ะเอาแต่ดูเหมือนว่าเหลี่ยมนะเหลี่ยมของธงชัยนี่จะเข้าท่ากว่าแล้วก็หิ้วแล้วตอนนี้ขุนยักษ์พานางเลยหิ้วยักษ์พาไม่ได้เอาปลายยกแล้วนะครับอีกนิดนึงแต่ไม่กลัวนะลูกลาวีไม่กลัวธรรมดานี่เขาเป็นมวยประเภทที่ต้องลุ้นอ่ะเอาอีกแล้วน่าศักดิ์ศรีแชมป์มวยรอบมันค้ำคออยู่หมดยกที่3เดี๋ยวกลับมาครับยาน้ำมันกวางลุงครับโดดเดี่ยวสดขึ้นบาตาวาคารกัจจบุตรวิ่งเวียนที่กลับยาน้ำมันกวางลุงใช้สูงดมทำบางตามคอและน้องอกโดดเดี่ยวสดขึ้นเครื่องยนต์ดีเซลฮิโนต้าครับฮิโนต้าผู้นำด้านเครื่องยนต์การเกษตร
พี่น้องต้า0899007779บริษัทนวพัฒน์อุตสาหกรรมจำกัดสระบุรีทุกเรียนพ่อบีพีตาจางและชุดรางพร้อมหลอดดีออน LED ไบโอบัฟติดตามจงยก4ครับครับก็ใบแดงนั้นรุ่งราวีนะครับนักเงินธงชัยครับผ่านยก3ไปแล้วในยกที่3เนี่ยโดนเยอะชัดเจนกว่านะครับทางด้านธงชัยเนี่ยได้ชัดเจนดูเหมือนว่าจะไหลมาทางน้ำเงินชี้มาเลยแฟนๆกองเชียร์แต่หมดไม่หมดเท่านั้นน่ะดูน้ำเงินน่ะเขาไม่ได้ต่อยนานอ่ะมีไม่นานแค่ไม่หมดฉันก็หมดอ่ะมี2อย่างอ่ะยังลุ้นอยู่แต่ว่าลูกราวีก็ยังไม่เสียของไม่เสียยังเตะได้ใช่เตะได้อ้าวเหลี่ยมเพียงแต่ว่าเหลี่ยมในนี่แย่จังหวะทรงก็เรียกว่าทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ขยันนะลูกราวีขยันนะแต่ว่าธงชัยนี่มาหนักแน่นไอ้มาหน้าแบบมาจะมีลูกขวางไงลูกขวางไอ้ไม่ถนัดนะลูกราวีหมดไม่หมดเท่านั้นแข้งซ้ายทำไมไม่เตะลุงราวีเนี่ยนี่ไม่ได้เลยไม่เตะไม่ปล้ำอย่างเดียวไม่ได้นะครับเอาคืนนะตรงนี้เอาคืนถือว่าเหลี่ยมใช้ได้ไอ้อ้าวโดนเข้ามาเหมือนกันอ้าวธงชัยไม่โดนแต่ว่าไม่โดนก็ไม่ได้นะอ้าวจะเล่นข่าวแล้วลุงราวีจะเล่นข่าวอ้าวโอ้แต่ยังว่าเหลี่ยมนะทำแบบง่ายๆนะคุณอาทำแบบง่ายๆนะผีผลามไปนิดนึงความรัดกุมอ่ะโอ้โหเปิดหน้ามาเลยโดนศอกทันทีแต่ทีเด็ดอย่างนี้ครับมีศอกมีเข่าผมว่าแกลืมเตะมากกว่าฝ่ายแดงอ่ะแกลืมเตะแข้งซ้ายดีนะลูกต้นๆนะออกแข้งซ้ายดีอันนั่นแหละแต่ว่าเขาปังไว้หมดเลยเอามาที่ไรนี่ติดกำแพงติดเข่าติดแขนหมดประสบการณ์มันเยอะลูกเก่าประสบการณ์เยอะมากไม่เตะนะครับลูกราวีอาวุธก็ใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่ว่าได้อาเลียมการเข้ามวยนี่จึกดอกนี้ก็โอ้ไปเลยดูเหมือนจะทำท่ามาถึงไปปลายยกนี่นี่จะสารภาพแล้วแหละยังไม่ทันขึ้นยกหน้าเอานะเอามีขึ้นหนึ่งไอ้โหแต่ชกสบายเลยนะน้ำเงินเนี่ยคุณลุงอาใช่แต่ชกสบายเลยมอลลิสสิทธิ์พ่อแดงเนี่ยใช่ไหมผู้ขาเก่าเนาะเอาเกือกเหมือนกันหายไปพักแดงใช่สิสองพี่น้องเนี่ยไปอยู่อเมริกาอ๋อดูหน้าดูดิเตรียมสอนเลยสอนมวยเลยทุกลูกเลยนะพวกมันมีนะมีตลับขาด้วยก็ยิ่งเร่งก็เหมือนก็ยิ่งเปิดช่องโหว่เข้าไปอะฮะจะต่อยกันทางด้านลุงอาวีผลยกที่4ครับบริการแจ๋วโอนรับจ่ายง่ายเร็วครับแค่ใช้แจ๋วใครก็ใช้ได้ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารมีเบอร์มือถือและบัตรประชาชนแถมดีแท็กรับประกันใช้บริการได้ที่ร้านค้าตัวแทนที่มีป้ายแจ๋วใกล้บ้านท่านนะครับ CT โหลดแรงเร็วโหลดแรงเร็วสินค้าดีมีมาตรฐานมก.และ ISO สามารถหาซื้อได้ที่ตัวจำหน่ายทั่วประเทศติดตามชมยกสุดท้ายครับเอาละครับดูว่า3นาทีนี้ทางลุงราวี PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับฝ่ายแดงนักมวยจากอำเภอตันสุขอุบลราชธานีจะพลิกสถานการณ์ยังไงบีบแล้วครับบีบให้ต้องเดินนะคุณหมิงขาวแน่นอนอยู่แล้วธงชัยสิทธิ์สองพี่น้องจากปากช่องโคราชแหมยก4นี่โอ้โหเห็นชัดเจนนะก็ไม่ต้องทำอะไรมากแค่บิดเหลี่ยมนิดหน่อยมีกันมีลูกแค่กันกันแล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียทรงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยทรงนี่ตีผู้ช่วยคุณรุ่งอาจครับผู้ช่วยประสบการณ์เนี่ยนะต้องยอมรับว่าช่วยได้เยอะนะเรื่องมวยเนี่ยเนี่ยอย่างไฟแดงนี่ดีกรีนี่แชมป์ของอีซูซูด้วยนะครับเนี่ยพอเจอประสบการณ์ชั้นภูเนี่ยเนี่ยดูดิทำอะไรไม่ต้องเยอะเลยกรรมการเพราะว่าใจแกก็เสี่ยงนะลูกนี้เพราะว่าตีผลามไปนี่เจอการคอเข้าไปสลบกันดันเอาธงชัยก็พยายามแล้วตอนนี้ก็พยายามดึงแล้วนะป๋าว่าไปไกลแล้วนะรอเวลาจะหมดยกอย่างเดียวนะคือป้องกันตัวลุงราวีวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแหมพยายามเต็มที่เหมือนกันผมว่าบางทีบางครั้งเนี่ยได้ต่อยกับมวยเก่งๆนะคุณลุงครับก็เอาไปปรับตัวเองนะใช่ได้เจอกับมวยเก่งๆขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเก่งไปเองอ่ะมันต้องเออ
พี่เขาบอกว่าแพ้เป็นครูไงใช่ใช่ก็จะเก่งไปเองแต่ว่าแพ้บ่อยๆครูก็อาจจะสอนไม่เก่งก็ได้นี่ธงชัยสบายสบายกองเชียร์มอบตัวหมดแล้วดิโอ้เงียบไปทั้งไงหมดยก4ไปแล้วเงียบเมาแล้วแต่ก็ถือว่า2ยกเนี่ยสู้กันสนุกนะสู้กันทีมวยยังว่านะครับพอสถานการณ์เนี่ยมันไล่กันไม่ทันมันก็ต้องยอมรับแล้วก็แฟนๆเขาก็โอเคก็เห็นใจไม่มีใครว่าเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าลุงราวีเองก็พยายามสู้เต็มที่หมดยกขอโทษขอโพยกันตามสไตล์เดี๋ยวรอกรรมการจะหันหน้าจะให้คะแนนง่ายหน่อยนะข้างล่างก็จะมีอวยพรเขียวกุ้งธันวุฒิลังลองอนุสรพิจิตรพรมคงไปดูครับหันไปทางด้านน้ำเงินครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ชูมือให้ทางธงชัยสิทธิ์สองพี่น้องเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อ